เมื่อเหล่าแพทย์กำลังนำศพของชายคนหนึ่งเข้าไปเก็บในที่เก็บศพนะครับศพนั้นเนี่ยก็ได้ถุยน้ำลายออกมาใส่หน้าหมอทุยแล้วเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาครับเรื่องราวในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ว่ากันว่าเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วกว่าหลายสิบรอบนะครับแต่ทว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่เขาได้ตายไปทุกครั้งเลยที่อะไรกันมันทำให้ได้เป็นเช่นนี้แล้วชายคนนี้เขาเป็นใครทำไมน้อยคนถึงไม่รู้จักเขาเลยนะครับเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ครับรายการที่จะนำเอาประวัติศาสตร์ต่างๆทั้งดักๆแล้วก็จังไรจากทั่วโลกมาเล่ากันให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบม่วนๆเลยนะครับที่ถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับเอาเป็นว่าไม่รอช้าแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับที่เริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับเราต้องย้อนกันไปถึงช่วงหนึ่งที่กำลังดุเดือดที่สุดของเหตุการณ์โลกเลยครับนั่นก็คือในช่วงของสงครามเวียดนามฮะที่ในตอนนั้นนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ผลาญเงินตัวเองมากมายไปกับการส่งกองทัพสหรัฐครับเข้าไปบุกยังเวียดนามทั้งหมดก็เพื่อศักดิ์ศรีฮะที่หนึ่งในแผนการตอนนั้นนะครับก็คือทางสหรัฐเนี่ยเขาจะส่งกองกำลังผู้กล้าเข้าไปแล้วก็แต่งกายด้วยเครื่องแบบของศัตรูนะครับหลังจากนั้นก็แทรกเข้าไปในฝูงศัตรูนั่นแหละเพื่อจะไปบวกตบมาจากภายในแต่ถ้าว่าพวกเขานะครับก็ได้ประเมินนักรบเวียดนามน้อยไปคือนักรบเวียดนามพวกนี้นะครับมันจะเป็นนักรบกองโจรที่มันจะฝังกับดงกับดักอะไรไว้ตามดินเต็มเลยที่ก็นั่นแหละครับหนึ่งในทหารสหรัฐที่ได้เข้าปลอมตัวไปเป็นเวียดนามนั่นนะครับก็ได้ไปเหยียบพวกกับระเบิดตู้มแล้วก็กระเด็นลอยไปเลยนะครับซึ่งชายคนนั้นเนี่ยเขาก็มีชื่อว่าลอยฮะที่จะมาเป็นพระเอกของเรื่องเราในวันนี้นะครับโดยสาเหตุที่ลอยนะครับได้เข้ามาร่วมรบกันในสงครามเวียดนามแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขานะครับได้ตั้งใจมาตั้งแต่เล็กฮะว่าเขาเนี่ยจะมาหาอะไรตื่นเต้นที่ทำให้ชีวิตเขานะครับได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเนื่องจากว่าตั้งแต่เด็กนะครับรอยก็เป็นเด็กกำพร้าที่ต้องทำงานหนักอยู่ในทุ่งไร่ฝ้ายมาโดยตลอดเลยดังนั้นนะครับพอมันมีเหตุการณ์สงครามเวียดนามขึ้นแล้วรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขากำลังเกณฑ์ไพร่พลอยู่นะครับรอยก็ได้เห็นโอกาสครับว่าเนี่ยตัวเองจะได้ไปทำตามฝันแล้วทั้งที่ไม่รู้นะครับว่าฝันตัวเองคืออะไรแต่ขอให้ได้หนีออกไปจากการใช้แรงงานหนักที่น่าเบื่อนี้ก่อนครับนั่นแหละฮะรอยนะครับก็เลยได้เข้ามาสมัครเป็นทหารแล้วก็ได้วิ่งเข้าไปเหยียบกับระเบิดเขาตู้มตั้งแต่ภารกิจแรกเลยนะครับที่ในเวลานั้นนะครับรอยก็ได้นอนแอ้งแมงแล้วก็อาจจะตายได้แน่ๆถ้าหากว่าไม่มีใครผ่านมาช่วยเขาก่อนครับซึ่งก็โชคดีครับว่าในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็มีทหารสหรัฐเพื่อนร่วมชาติของเขาเนี่ยเดินผ่านมาตรงนั้นพอดีเลย2นายครับที่พอผ่านไปตอนแรกเนี่ยพวกทหารก็ไม่ได้ความสนใจอะไรหรอกครับเนื่องจากว่าไอ้เครื่องแบบที่บักรอยใส่เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องแบบของศัตรูใช่ไหมทหารเหล่านั้นก็เลยคิดว่าศัตรูนอนแอ้งแมงอะไรไปก็ช่างมันครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆมันมีอะไรไปดลใจจิตใจของเหล่าทหาร2คนนายนั้นนะครับให้เอะใจแล้วก็วกกลับมาดูไอ้ซากที่มันเหมือนกับจะเป็นศพนี่ก่อนว่าเอ๊ะมันก็ดูแปลกๆไม่น่าจะใช่หน้าตาของศัตรูนะคือมันหน้าตาดูไม่เอเชียเลยแล้วพอพลิกล่างไปพลิกล่างมานี่ก็อ้าวทหารอเมริกันนี่ว่ะซึ่งที่เขาได้มั่นใจได้นะครับก็เพราะว่าพวกทหารอเมริกันเนี่ยมันจะมีป้ายชื่อติดตัวที่เขาเรียกว่า Dog Tag อยู่ครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับป้ายห้อยแผ่นเหล็กนะครับที่ในนั้นเนี่ยมันจะระบุตัวตนแล้วก็กรุ๊ปเลือดอะไรของทหารคนนั้นๆไว้ครับเพื่อที่ว่าเวลาตอนไปสงครามเผื่อว่าทหารคนไหนได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งพูดอะไรไม่ได้นะครับแพทย์เนี่ยก็จะได้สามารถรักษาเขาถูกโดยไม่ต้องถามอะไรจากคนไข้มากมายครับอย่างเช่นจะให้เลือดกรุ๊ปอะไรใช่ไหมในป้ายนั้นเนี่ยมันก็มีเขียนบอกอยู่แล้วหรือป้ายนี้นะครับก็จะมีประโยชน์อีกอย่างก็คือถ้าหากทหารคนนั้นเขาตายแล้วก็ได้ถูกเก็บศพมาหลังสงครามเนี่ยคนที่เก็บศพนะครับก็จะได้รู้ว่าทหารคนนั้นเนี่ยเขาเป็นใครแล้วก็สามารถส่งกลับไปทำงานศพอะไรที่บ้านได้ถูกนั่นแหละครับนั่นแหละฮะพอทหารอเมริกัน2นายได้เห็นป้ายแบบนี้นะครับก็เลยรู้ว่าอ้าวมันเป็นพวกเราเดียวกันนี่หว่านอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเห็นว่ารอยนะครับยังหายใจรวยรินอยู่ด้วยดังนั้นทหารที่พบ2คนเนี่ยก็รอดเลยล่ะครับกระเตงตัวพ่อรอยนะครับหอบขึ้นเครื่องบินกลับไปยังอเมริกาเลยที่เมื่อมาถึงนะครับก็จัดแจงส่งโรงพยาบาลเอามาวินิจฉัยอาการของรอยดูครับที่หมอเนี่ยก็สายหัวเลยแล้วก็บอกว่าเตรียมลาออกจากการเป็นทหารได้เลยเพราะว่ากระดูกสันหลังของพ่อรอยตอนนี้นะครับมันได้รับการกระแทกแบบว่าเฮียรอยไม่น่าจะกลับมาเดินได้อีกแล้วแหละที่มาหมอพูดแบบนี้นะครับพ่อรอยของเราเนี่ยก็ถึงกับเข่าสุดเลยครับเพราะว่าเขานะครับเพิ่งจะได้มาเป็นทหารเองยังไม่ได้ไปตามความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองเลยรอยนะครับก็เลยได้ขอร้องให้อย่าเพิ่งส่งเขากลับเข้ากรมนะเพราะเดี๋ยวถ้าส่งเขากลับไปนะครับเขาจะต้องโดนปลดเกษียณออกจากการเป็นทหารแน่แต่ก็ขอให้แพทย์แล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลนะครับได้เก็บเขาไว้ก่อนเผื่อว่าอาการนะครับมันจะกลับมาดีขึ้นแล้วเขาก็จะสามารถกลับมาเดินได้อีกครับ
ซึ่งคุณแพทย์และก็พยาบาลนะครับถึงแม้จะเห็นว่าไอ้เรื่องที่รอยขอร้องเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเขาไม่น่าจะกลับมาเดินได้ชัวร์แต่จากไอ้น้ำตาที่รอยได้บีบมาเนี่ยแพทย์ก็แบบอุตส่าห์เห็นใจก็แบบในสงสารแล้วกันก็ปล่อยให้เขาอยู่โรงพยาบาลต่อไปก่อนนะครับโดยที่ให้เวลากับเฮียรอยเป็นเวลา1ปีครับที่ถ้าหากว่ารอยเดินไม่ได้ในระยะเวลา1ปีนั้นนะครับแพทย์ก็จะต้องส่งเขาไปรายงานกับทางกรมทหารฮะซึ่งเฮียรอยก็ตกลงตามนั้นครับและแล้วเขาก็ได้ทำอะไรที่เหลือเชื่อนะครับก็คือทุกคืนหลังจากที่หมอและนางพยาบาลได้ออกไปจากห้องพักของรอยนะครับรอยเนี่ยก็จะใช้แขนลากตัวเองให้ตกลงมาจากเตียงคนไข้ปุ๊บแล้วจากนั้นก็คานกับพื้นราวกับผีในหนังเดอะริงเลยครับก่อนที่เขานะครับจะไปหยุดอยู่ตรงผนังด้านหนึ่งของห้องคนป่วยที่มันจะมีราวให้จับนะครับหลังจากนั้นเฮียรอยของเราเนี่ยก็ยกตัวให้มันลอยขึ้นมาฮะแล้วก็หาน้ำหนักต่างๆเนี่ยมาถ่วงไว้ตรงช่วงล่างของตัวเขานะครับแล้วก็ใช้พลังขาเนี่ยดึงขึ้นมาอึดอัด1 2เพื่อเป็นการฝึกแรงกล้ามขาของเขาครับที่เขาก็ได้ทำวนๆไปอยู่ทุกคืนเลยนะครับจนมันได้เกิดเรื่องปาฏิหาริย์ขึ้นครับคือเมื่อเวลาผ่านไปสัก 3-4 เดือนเนี่ยแพทย์มาเช็คอาการของขารอยใหม่นะครับก็พบว่าขาของเฮียรอยเนี่ยมันฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากเลยที่ถ้าฟื้นฟูเร็วแบบนี้ต่อไปนะครับหมอก็ทายว่าอีกไม่ถึง3เดือนหรอกรอยจะต้องเดินได้แน่ครับแต่แพทย์เนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเฮียรอยถึงได้ฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี้ซึ่งเฮียรอยของเรานะครับตอนนี้ก็กำลังยิ้มกรุ้มกริ่มละเพราะเขาไม่บอกกับแพทย์กับพยาบาลนะครับว่าเขามีกิจกรรมในยามดึกอะไรคือถ้าขืนบอกไปเนี่ยก็อาจจะโดนหมอด่าและเผลอๆก็อาจจะห้ามไม่ทำกิจกรรมด้วยนะครับนั่นแหละครับเฮียรอยของเรานะครับก็เลยได้แอบฝึกแรงขานี้เป็นความลับอยู่มานานแสนนานเลยจนกระทั่งในที่สุด6เดือนผ่านไปนะครับเขาก็สามารถกลับมาเดินได้เป็นปกติครับ Amazing มากที่เมื่อหลังจากออกจากโรงพยาบาลมานะครับเฮียรอยเนี่ยก็เดินกลับเข้าไปยังกรมทหารอย่างภาคภูมิครับบอกว่าข้ากลับมาแล้วและตอนนี้ข้าก็จะกลับไปรบกับที่เวียดนามต่อซึ่งทหารในกรมก็ถึงกับอึ้งมากครับกับการรักษาตัวแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของเฮียรอยที่แบบแป๊บๆเนี่ยสามารถยืนได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าทางกรมนะครับก็ไม่อยากจะส่งเขาไปรบที่เวียดนามอีกแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่ารอบที่แล้วเนี่ยส่งเฮียรอยไปแล้วเฮียรอยเจออะไรมานะครับทางกรมก็เลยเกิดอาการไม่มั่นใจในฝีมือทหารคนนี้ดังนั้นนะครับก็เลยไม่ได้ปลดเฮียรอยออกจากทหารฮะแต่ทว่าก็ได้เปลี่ยนการรับใช้ราชการของเฮียรอยนะครับให้เขาได้ไปทำงานทหารอยู่ในออฟฟิศแทนครับไปอยู่กับพวกเอกสงเอกสารอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็แบบไม่ใช่แนวของเฮียรอยเลยนะครับที่ก็ทำให้เขาหงุดหงิดมากบอกไม่เอาได้ไหมผมไม่อยากนั่งโต๊ะทำงานผมอยากไปเป็นพลทหารที่เขาไปรบอะไรแบบนี้แต่ทว่าพวกพลทหารยศสูงๆนะครับก็ได้บอกกับเฮียรอยว่ารอยเอ้ยเองนะมันตัวเล็กซะแบบนี้จะไปลงสนามรบอะไรเดี๋ยวก็คงโดนบึ้มตัวลอยมาอีกหรอกที่ไม่ได้ยินคำว่าตัวเล็กแบบนี้นะครับเฮียรอยของเราเนี่ยก็ถึงกับเจ็บจี๊ดเข้าอกเลยครับเพราะแบบอุตส่าห์ฝึกแรงขายกลับมาเดินได้ซะแบบนี้แล้วใช่ไหมดังนั้นนะครับเฮียรอยของเราเนี่ยก็เลยได้ใช้แผนเดิมเลยคือพอเลิกงานปุ๊บนะครับเฮียรอยเนี่ยก็จะแอบฝึกในออฟฟิศครับไปเทรนร่างกายทุกวันให้มันได้บึกขึ้นมาทั้งกล้ามแขนกล้ามขากล้ามอกกล้ามอะไรให้มันตึงเปรี้ยตลอดเลยนะครับที่ก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นครับรอยเนี่ยก็ได้สามารถเพิ่มความบึกให้กับตนเองได้แล้วครับจนกระทั่งทหารในกรมนี่แบบโอ้โหแทบจำเขาไม่ได้เลยว่าบักเปียกนี่เนี่ยมันมาบึกได้ล่ำยังไงภายในระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้นครับที่เมื่อบึกได้แบบนี้นะครับไอทหารยศใหญ่ในตอนนั้นที่ห้ามเฮียรอยเนี่ยก็ไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วครับคือแบบเองอุตส่าห์พยายามทำให้จากตอนที่เองเดินไม่ได้มาเดินได้เร่งมาปั๊มตัวเองบึกซะขนาดนี้เนี่ยพลทหารยศสูงนะครับก็เลยต้องจำใจยอมปล่อยเฮียรอยเนี่ยกลับไปรบที่เวียดนามอย่างที่เขาอยากได้ครับซึ่งเมื่อพูดอย่างนี้เนี่ยเฮียรอยก็ดีใจมากครับกลับไปบ้านเก็บกระเป๋าแล้วก็มุ่งหน้าไปรบต่อยังเวียดนามเลยที่เมื่อไปถึงนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเฮียรอยก็ได้รับภารกิจอะไรที่แบบยากเย็นในตอนแรกเลยทีเดียวคือไอ้ภารกิจนี้นะครับมันจะหินขนาดที่ว่าตอนแรกที่แอดได้ยินมาเนี่ยแอดคิดว่ามันเป็นเรื่องในหนังนะแต่ถ้าว่าพอไปอ่านมาดูมันเป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงเรื่องของเรื่องคือณวันหนึ่งที่เฮียรอยนะครับกำลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในโบสถ์ของค่ายทหารนะคือมีรบกันมันก็ต้องมีฟื้นฟูจิตใจด้วยเนาะการนมัสการของพระเจ้าวันนั้นนะครับอยู่ๆมันก็โดนขัดขวางด้วยเสียงจากวิทยุสื่อสารอันหนึ่งครับที่ก็ได้โวยวายขึ้นมาเป็นเสียงที่แบบจับใจความไม่ได้เลยพอจะฟังได้เพียงแค่ว่าช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วยเรากำลังจะตายแล้วเราถูกไอ้พวกเวียดนามมันล้อมเอาไว้ที่เมื่อได้ยินดังนั้นนะครับเฮียรอยเนี่ยก็จำได้ทันทีว่ามันเป็นเสียงของเพื่อนสนิทเฮียแกครับที่แกก็ได้ทำความรู้จักกันมาในค่ายทหารเนี่ยแหละเฮียรอยนะครับก็เลยเกิดใจฮึกเหิมอยากจะไปช่วยเหล่าเพื่อนนั้นทันทีเลยครับ
แต่ว่าเฮียรอยนะครับก็ไม่รู้ว่าพิกัดของนายทหารเหล่านั้นอยู่ไหนไงที่ก็ไม่ต้องรอนานหรอกครับเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับมันก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์หลากหลายลำครับที่ได้เคยส่งไปช่วยพวกพลทหารเหล่านี้เนี่ยบินกลับมาพอดีเลยครับแต่เผอิญว่าไอ้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปช่วยนายทหารคนไหนมาสักคนเลยนะครับเพราะว่าไอ้ระหว่างที่มันกำลังไปช่วยทหารพวกนั้นอยู่เนี่ยมันก็โดนพวกทหารเวียดนามที่มันซุ่มอยู่ข้างล่างครับซอยยิงซะจนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเป็นรูพรุนหมดเลยที่เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลงมาจอดปุ๊บนะครับเฮียรอยเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปเปิดประตูฮอลล์ครับแล้วก็จะถามว่ากลับมาทำไมเองไม่ไปช่วยพวก12คนให้สำเร็จก่อนล่ะแต่ก่อนที่จะได้เอ่ยปากด่านักบินกับคนบนเครื่องนะครับศพของสไนเปอร์ที่ได้พิงอยู่ตรงประตูเนี่ยมันก็ล่วงแพะมาปักที่หน้าเฮียรอยครับเรื่องของเรื่องก็คือไอ้พลปืนที่เขาได้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์นั้นนะครับเขาโดนกระสุนยิงเจาะคอมาฆ่าตายหมดว่าอย่างนั้นแหละครับมันก็เลยเหลือแค่นักบินคนเดียวที่ไอ้นักบินเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงใช่ไหมครับอาวุธก็ไม่มีหนำซ้ำถ้าเกิดเขาไปหยิบอาวุธยิงเนี่ยแล้วใครจะขับเครื่องบินล่ะครับดังนั้นนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ได้ขับลากเอาศพพวกสไนเปอร์ต่างๆเนี่ยลงมายังค่ายก่อนครับที่เมื่อเฮียรอยได้เห็นดังนี้ปุ๊บนะครับเขาก็บอกให้คนในค่ายเนี่ยเอาซากศพของคนจากเฮลิคอปเตอร์นะครับไปเก็บก่อนแล้วก็บอกให้นักบินคนขับว่าท่านรู้พิกัดอีก12คนนั้นไหมว่าอยู่ที่ไหนนักบินนะครับเขาก็บอกว่ารู้สิงั้นก็ไปกันเลยเราจะไปรอบ2ซึ่งรอบนี้เองล่ะข้าจะไปช่วยพวก12คนนั้นเองเลยซึ่งนักบินที่เพิ่งบินกลับมากำลังฮึกเหิมอยู่เลยครับก็ไปสิรอยโดดขึ้นมาเลยเฮียรอยนะครับก็เลยได้โดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปหลังจากนั้นก็ขับเครื่องบินขึ้นไปบนอากาศสักพักครับก่อนที่เขาจะนึกได้ว่าอุ๊ยลืมหยิบอาวุธมาคือว่ากันว่าบนตัวของเฮียรอยตอนนั้นนะครับมันมีแค่มีดทหาร1อันแล้วก็แบบพวกยารักษาแผลอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองครับซึ่งบนเครื่องบินก็แบบไม่มีอาวุธอะไรให้ยืมด้วยไงแต่ถ้าว่าเฮียรอยนะครับก็บอกไม่เป็นไรครับพี่นักบินขับไปเลยพี่เดี๋ยวผมจะไปตบเกรียนพวกเวียดนามทั้งมีดอันเดียวแล้วก็ยาเขียวที่ผมมีทั้งหมดนั่นเองที่ก็ทำให้พี่นักบินนะครับถึงกับอึ้งมากว่าไอ้หมอนี้เนี่ยมันน่าจะบ้าไปแล้วแต่ก็ต้องทำตามนะครับเพราะว่ามันก็บินมาไกลถึงบริเวณ1แล้วนะที่เมื่อบินต่อไปอีกสักหน่อยนะครับทั้งนักบินแล้วก็รอยเนี่ยก็รู้ว่าพวกเขานะครับได้บินเข้ามาถึงจุดที่เพื่อนๆทั้ง12คนอยู่นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเห็นควันดำๆที่มันลอยฟุ้งขึ้นมาจากป่าซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นควันไฟที่ได้เกิดขึ้นจากไอ้12คนพวกนั้นแหละครับที่มันได้ก่อขึ้นมาเพื่อบอกว่าพวกเขานะครับอยู่ตรงไหนแต่ทว่ามันก็มีทหารเวียดนามนะครับที่ได้ซุ่มอยู่ข้างล่างที่เหมือนกับว่ามันก็รู้เหมือนกันครับว่ามีฮอลบินมาทหารเวียดนามที่เป็นสไนเปอร์ทั้งหมดนะครับก็เลยได้ยิงซอยมาจากข้างบนเลยครับเหมือนกับรอบที่แล้วเลยทำให้เครื่องบินนะครับต้องบินจวัดเฉวียนซิกแซกไปมาเพื่อที่จะหลบลูกกระสุนแต่ว่าก็ลงจอดไปช่วยเหลือไม่ได้สักทีนะครับแต่เฮียรอยบอกไม่เป็นไรพี่นักบินพี่ไม่ต้องลงจอดก็ได้แต่พี่แล่นไปให้ใกล้ตรงจุดนั้นที่สุดแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะกระโดดลงไปเองซึ่งพี่นักบินนะครับก็แบบแต่เองไม่มีชูชีพอะไรนะไม่เป็นไรพี่นักบินผมจะลุยได้นั่นแหละครับพี่นักบินนะครับก็เลยได้ทำตามที่รอยบอกครับบินไปให้ตรงใกล้จุดนั้นที่สุดยังโซนที่มีควันดำๆนะครับหลังจากนั้นเฮียรอยก็กระโดดลอยลงมาเลยแบบสตันแมนเลยนะครับคือไม่ต้องใช้ทั้งร่มชูช่องชูชีพอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าเขากระโดดลงมาได้ยังไงนะครับแต่ทว่าเมื่อเขาลงมาแมะถึงพื้นได้เนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้จุดที่เขาได้ลงมาแมะนะครับมันก็อยู่ห่างไกลไปจากควันไฟนั้นประมาณสัก 2-3 กิโลน่ะก็เลยทำให้เฮียรอยนะครับต้องใช้ใส่เกียร์ตีนหมาครับวิ่งฝ่าดงไอ้พวกเวียดนามนี่เนี่ยที่ก็ดักยิงอยู่ทั้งสองข้างทางนะครับที่เมื่อเฮียรอยนะครับได้ยากวิ่งล่าๆๆๆไปแบบนั้นนะครับไอ้พวกทหารเวียดนามก็แบบหยุดยิงไปเลยเพราะว่ามันงงมากก็แบบมีทหารอเมริกันบ้าคลั่งมาจากไหนหรือว่าไอ้นี่มันเป็นนารูโตะหรือฮัตโตริเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับพอหลังจากที่ทหารเวียดนามมาได้อึ้งสตันไปสักพักนะครับมันก็รู้ว่าเฮ้ยแต่ว่านี่มันก็เป็นศัตรูของเรานี่วะทหารเวียดนามนะครับก็เลยเริ่มเอาปืนยิงกรอกเฮียรอยที่ได้วิ่งลาๆๆๆๆไปอย่างนั้นนะครับซึ่งมันก็ทำให้กระสุนเนี่ยไปโดนเข้าทั้งที่แขนขาเอวหลังแล้วก็หัวของเฮียรอยครับนอกจากนั้นเองก็ยังได้มีทหารพี่เวียดนามนะครับอุตส่าห์คว้างระเบิดน้อยหน่อยเนี่ยบึ้มส่งตัวเฮียรอยนะครับไปไกลกว่าเดิมอีกที่ไอ้ระเบิดนี่นะครับมันก็ทำให้เศษหินเศษดินกระเด็นมาบาดตัวเฮียรอยด้วยครับแต่ทว่าเฮียรอยแกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้ออกวิ่งต่อครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับเฮียรอยของเราเนี่ยก็ได้ไปถึงจุดที่ทหาร12คนนั้นนะครับได้ก่อควันไฟเอาไว้ครับที่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเฮียรอยของเรานะครับก็พบว่าทหารทุกคนในตอนนั้นอยู่ในสภาพที่แบบจะเป็นผักแล้วครับคือทำอะไรไม่ได้เลยทีเดียวในนั้นนะครับมีเพียงทหารคนเดียวที่น่าจะสภาพพอใช้การยิงปืนได้มากที่สุดแต่ทว่าลูกตาของทหารคนนั้นนะครับก็ได้ถูกยิงทะลุเจาะกะโหลกจนตาโบ๋ไปข้างนึงแล้วครับ
จนทำให้เขาเนี่ยยิงปืนค่อนข้างจะเป๋ครับแต่ไม่เป็นไรเฮียรอยไม่ได้เห็นทหารคนนั้นนะครับเขาก็ได้หยิบมอร์ฟีนขึ้นมาจากกระเป๋าตัวเองแล้วก็พุ่งเขาไปปักที่ขานายทหารคนนั้นพร้อมกับฉีดมอร์ฟีนเข้าไปในร่างเขาเลยนะครับซึ่งไอ้มอร์ฟีนนี้เนี่ยมันจะเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่เขาได้เอาไว้ใช้ในสงครามนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีฤทธิ์ในการให้เพ้อเจ้อระงับการเจ็บปวดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีผลข้างเคียงในการยาเสพติดด้วยเช่นกันทว่าพอถึงในช่วงสนามรบแล้วเนี่ยก็ขอเอาตัวรอดก่อนครับอาการเสพติดเนี่ยเดี๋ยวรบเสร็จแล้วค่อยกลับมารักษาหายทีหลังหลังจากนั้นเมื่อเขาได้ทำการฉีดมอร์ฟีนเสร็จนะครับบักรอยเนี่ยก็ได้ทำการหยิบอีกหนึ่งไอเทมขึ้นมาให้เหล่าทหารที่นอนเป็นผักทั้งหลายแหละได้ดื่มที่เขาบอกว่ามันจะสามารถแก้อาการฟกช้ำแล้วก็ต้านการอักเสบได้นะครับนั่นก็คือน้ำอเจ้าที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของดอยคำนะครับที่เหล่าทหารทั้งหลายแหล่ก็ถามแล้วอเจ้ามันคืออะไรเหรอบักรอยก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปสนใจชื่อมันหรอกเจ้าดื่มเข้าไปเถอะรู้เพียงแค่ว่าไอ้ของสิ่งนี้มันอร่อยมีประโยชน์แล้วก็ทำมาจากสมุนไพร5ชนิดก็พอซึ่งทหารเหล่านั้นเมื่อดื่มเข้าไปนะครับก็แบบอร่อยจริงด้วยแล้วนี่ข้าจะไปซื้อมาได้ที่ไหนเลยเนี่ยเอากดเซเว่นแล้วก็ที่ร้านสะดวกซื้อทุกสาขายังไงล่ะแล้วก่อนกินเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้เจ้าแกะกล่องเทใส่แก้วก่อนด้วยนะแล้วเจ้าก็จะได้กินหอมละมุนซึ่งรับรู้ถึงความเป็นอเจ้าเลยทีเดียวจะกินคู่กับข้าวมันไก่จะกินคู่กับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าพวกเจ้ารู้สึกสดชื่นและหายฟกช้ำกันแล้วนั่นแหละครับพอหลังจากที่ทหารเริ่มหายปวดนิดๆแล้วเฮียรอยก็เลยแบบลุยต่อได้ไหมทหารคนนั้นนะครับก็ได้สติแล้วก็บอกได้สิเฮียรอยนะครับก็เลยได้บอกกลับไปเลยว่าเอองั้นยิงคุ้มกันฉันหน่อยแล้วกันในระหว่างที่ฉันเนี่ยจะนำพาร่างของเพื่อนทหารทั้งหมดไปยังจุดกำบังที่ผมคิดว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะสามารถลงมาจอดได้ในวงเล็บถ้าเกิดเฮลิคอปเตอร์มันคิดจะวกลงมาจอดนะที่ระหว่างทางนะครับเฮียรอยก็ได้ทำการยกเพื่อนอีกทั้งหลายๆคนเนี่ยกระเตงไปยังจุดนั้นครับแล้วก็ได้โดนพวกทหารเวียดนามที่มันซุ่มอยู่เนี่ยยิงกระสุนฝังเขาตามขาบ้างตามแขนบ้างอยู่ตลอดเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็สามารถรวบรวมเพื่อนทั้ง12คนเนี่ยมากองไว้ยังจุดที่เขาคิดว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยน่าจะมาลงจอดได้ครับหลังจากนั้นนะครับเฮียรอยก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงตัวเองแล้วก็หยิบระเบิดควันขึ้นมาเคลื่อนตู้มเพื่อจะส่งสัญญาณควันบอกให้กับเฮลิคอปเตอร์ที่น่าจะอยู่ด้านบนนะครับรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนซึ่งก็ต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับที่เฮลิคอปเตอร์ลำเมื่อกี้ที่เฮียรอยแกเนี่ยได้โดยสารมานะครับมันก็ยังไม่ได้ทิ้งเฮียรอยไปไหนครับคือหลังจากที่เขาได้ส่งเฮียรอยลงไปแล้วเนี่ยพี่ฮอของเรานะครับก็ได้บินวนอยู่ตรงนั้นแหละกะว่าเฮียรอยเนี่ยถ้าช่วยเสร็จแล้วก็จะบินกลับลงไปช่วยต่อดังนั้นเองเมื่อเขาได้เห็นควันฟุ้งขึ้นมานะครับเขาก็รู้ทันทีว่านั่นต้องเป็นสัญญาณของเฮียรอยแน่เฮลิคอปเตอร์นะครับก็เลยได้ขับตรงลงไปตรงนั้นเลยที่เมื่อขับร่อนลงไปจอดได้ปุ๊บนะครับเฮียรอยของเราเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนนะครับพยายามหอบสังขารของตัวเองเนี่ยขึ้นไปยังเฮลิคอปเตอร์นั้นให้ได้ครับก่อนที่เฮียรอยนะครับจะหันหลังควับไปแล้วก็ไปหยิบพวกอาวุธอะไรจากทหารเวียดนามที่มันตายอยู่นะครับหันมายกทำการยิงคุ้มกันพวกทหารที่กำลังปีนขึ้นไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เมื่อกระสุนหมดเสร็จเนี่ยเฮียรอยนะครับก็จะใช้วิธีกระโดดกิ้งตัวคุกไปยังซากทหารคนต่อไปหลังจากนั้นก็ไปกระตุกอาวุธเข้ากลับมาแล้วก็มายิงคุ้มกันเช่นเดิมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผู้คนที่เขาได้ช่วยมาทั้งหมดได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปหมดซึ่งเอาจริงๆเวลานี้เนี่ยเฮียรอยก็ควรจะกระโดดขึ้นเครื่องบินกลับไปกับเขาได้แล้วนะแต่ทว่ามันยังมีอีกภารกิจหนึ่งที่เฮียรอยแกอยากได้ทำครับก็คือในระหว่างที่เฮียรอยกำลังได้วิ่งมานะครับเขาก็ได้ไปเห็นกับศพหนึ่งเข้าครับที่ศพนั้นเนี่ยมันเป็นศพของเพื่อนสนิทของเฮียรอยมากและเฮียรอยนะครับก็อยากจะเอาเพื่อนกลับไปแบบทำพิธีศพอะไรที่บ้านด้วยเฮียรอยนะครับก็เลยได้วิ่งฝ่ากลับไปในฝูงศัตรูเพื่อจะไปคว้าศพเพื่อนสนิทของเขากลับขึ้นมาครับที่ก็ได้บุกฝ่าดงไปจนกระทั่งไปคว้าศพของเพื่อนมาได้แล้วก็จะวิ่งกลับเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ทันใดนั้นเองครับไอทหารเวียดนามนายหนึ่งเนี่ยมันก็ดันคว้างระเบิดน้อยน้ำมาตุ้มทำเอาทั้งร่างตัวเฮียรอยแล้วก็เพื่อนเฮียรอยนะครับกระเด็นลอยวิ่วไปอีกรอบตุ๊บแล้วเขาก็ได้หมดสติไปสักพักหนึ่งครับซึ่งเมื่อได้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเฮียรอยนะครับก็ได้พบว่ารอบๆตัวเขาเนี่ยมันมีทหารเวียดนามกว่าหลายร้อยนายครับมาอยู่ล้อมรอบตัวเขาหมดเลยที่เขาได้คิดว่าถ้าหากเขาจะแบกร่างของเพื่อนเขาต่อไปยังเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้นะครับเขาต้องไม่รอดแน่ครับดังนั้นเฮียรอยก็เลยได้ตัดสินใจสละร่างศพเพื่อนครับเพื่อที่จะกระเตงเอาร่างตัวเองเนี่ยกลับไปยังเฮลิคอปเตอร์แต่เมื่อกระเตงร่างตัวเองมาถึงนะครับเขาก็ต้องผิดหวังซะแล้วเพราะว่าไอ้เฮลิคอปเตอร์ที่ได้บินมาช่วยเขารอบนี้นะครับมันได้โดนยิงบึ้มไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งนักบินที่ได้มากับเขาเนี่ยก็ได้ตายไปเรียบร้อยแต่ถ้าว่าเฮียรอยนะครับก็ยังได้พอได้ยินเสียงของพวกทหารอะไรพวกนั้นอยู่นะครับเนื่องจากว่าไอ้ทหาร12คนที่ได้ปีนขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ตายหมดครับมันยังมีบางคนที่รอดมาได้
ซึ่งเมื่อเฮียรอยเห็นดังนี้นะครับเขาก็ไม่รอช้าเลยวิ่งตรงเข้าไปยังซากเฮลิคอปเตอร์นั่นนะครับไปลากไอ้ทหารที่มันยังรอดชีวิตออกมาให้ออกมาห่างจากเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะครับก่อนที่ไฟมันจะบึ้มเฮลิคอปเตอร์นั่นขึ้นครับนอกจากนั้นเองนะครับเฮียรอยก็ยังได้รู้ว่าถ้าหากเขารออยู่ตรงนี้ต่อไปเนี่ยไอ้พวกทหารเวียดนามนะครับมันจะต้องเดินมาตรงจุดเฮลิคอปเตอร์ตกแล้วก็มาฆ่าพวกเขาอย่างแน่นอนเลยเฮียรอยนะครับก็เลยได้กระเตงเพื่อนๆทั้งหมดที่ยังเหลือเนี่ยเข้าไปในป่าลึกอีกครับซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าจุดหมายของเขาที่จะไปต่อไปเนี่ยมันเป็นมาจากไหนฮะแล้วเขาก็ได้พบว่าไอ้บริเวณที่เขาได้เข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งเข้าไปในดงของศัตรูเยอะขึ้นครับที่อารมณ์ของทหารเวียดนามตอนนั้นที่มันได้ซุ่มอยู่นะครับก็จะเหมือนกับกระจั้วตอนท่อซ่วมแตกและน้ำทะลักเลยนะครับคือหันไปตรงไหนก็ต้องมีกระจั้วยั่วเยี้ยไปหมดที่ก็ทำให้เฮียรอยรู้ได้ว่าถ้าหากเขาบุกเดี่ยวไปต่อไปเนี่ยเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนครับรอยก็เลยได้เปลี่ยนวิธีเป็นการโจมตีอันรุนแรงที่จะถูกงัดเข้ามาใช้ในสงครามน้อยครั้งมากนะครับด้วยความที่ว่าวิธีนี้เนี่ยถึงแม้มันจะรุนแรงนะครับแต่มันก็อันตรายต่อชีวิตของผู้ใช้ด้วยครับซึ่งจะเป็นการโจมตีที่ทหารเขาจะเรียกว่า danger close air strike ที่จะแปลเป็นไทยว่ายังไงดีการเผด็จศึกทางอากาศที่สุดแสงจะรุนแรงมากแม่ชื่อไทยคิดสดๆเลยคือไอ้วิธีการดังกล่าวนะครับถ้าหากเปรียบแบบคนเล่นเกมก็คือมันจะเป็นการซัมมอนมอนสเตอร์มายิงนะครับประมาณว่ามันจะมีทหารคนหนึ่งที่อยู่ข้างล่างก็คือเฮียรอยนะครับเขาก็จะเรียกเครื่องบินรบต่างๆมาจากฐานทัพครับบินมายังบริเวณที่เขาโดนศัตรูล้อมอยู่เนี่ยแหละหลังจากนั้นนะครับเฮียรอยก็จะสั่งการให้ไอ้เครื่องบินข้างบนเนี่ยทิ้งลูกระเบิดหรือว่ายิงกระสุนลงมาเลยครับโดยที่เขาจะบอกว่าไอ้ศัตรูต่างๆมาอยู่ตรงพิกัดไหนที่คนที่บอกนะครับมันจำเป็นจะต้องอาศัยทักษะในการคำนวณพื้นที่ได้แม่นยำมากเพราะบางทีไอ้พิกัดที่ศัตรูมันอยู่นะครับมันจะใกล้กับเรามากคือถ้าบอกพิกัดผิดไปนิดหน่อยนี่โดนบอมตายได้เลยทีเดียวนั่นแหละครับก็เลยถึงบอกว่าวิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่อันตรายมากนะครับแต่ว่าเฮียรอยของเราเนี่ยเขาก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วไงรอยนะครับก็เลยได้เริ่มซัมมอนเรียกเครื่องบินรบทั้งหลายแหล่มาจากฐานทัพของเขาครับหลังจากนั้นเขาก็ได้มองไปยังพวกเวียดนามที่ซุ่มอยู่กลางแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ใช้วอนะครับบอกไปยังเครื่องบินรบบนว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงพิกัดศูนย์ ABC อะไรนี่หลังจากนั้นเขาก็ทิ้งระเบิดลงมาตุ้มตามทุ่มตามกระจายจนกระทั่งเวียดนามแล้วนะครับขี้แตกกันหมดเลยแต่ถ้าว่าในเวลาเดียวกันนะครับทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็ระเบิดกระสุนต่างๆที่ทหารเครื่องบินรบเนี่ยได้เตรียมมามันก็หมดกลับไปเหมือนกันครับจนทำให้เครื่องบินรบเนี่ยต้องบินกลับไปก่อนซิปฏิโทก็อย่างที่บอกนะครับว่าไอทหารเวียดนามข้างล่างที่มันซุ่มอยู่เนี่ยมันซุ่มอยู่เยอะมากเหมือนกับกระจั้วในท่อขี้ครับซึ่งสภาพของเฮียรอยหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นสภาพที่สิ้นหวังมากครับเพราะแบบมันเป็นไม้ตายสุดท้ายที่เขาได้ใช้แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ผลอะไรอีกครับน้ำซ้ำเองไอ้ตาหน้าตาของเพื่อนๆทุกคนที่เขาได้ช่วยมานะครับมันก็นอนเป็นผักแบบจะตายอยู่แหล่ไม่แหล่กันเลยทำให้เฮียรอยนะครับต้องตัดสินใจทำอะไรบ้าๆอีกครั้งหนึ่งครับโดยรอยนะครับได้ควักไปที่กระเป๋าไอเทมของตัวเองฮะหลังจากนั้นก็ไปหยิบมอร์ฟีนทั้งหมดที่เขาได้พกมานะครับแกะห่อแล้วก็เข็มมอร์ฟีนเนี่ยไปปักยังขาของเพื่อนทหารทั้งหลายแหล่ที่เหลือนะครับแล้วก็ฉีดให้พวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่ว่าถ้าพวกเขาจะตายนะครับพวกเขาจะได้ตายอย่างไม่เจ็บปวดและแล้วเฮียรอยก็ได้ล้มตัวนอนลงตึงหลังจากนั้นก็หลับพักไปเอาแรงซึ่งเมื่อครึ่งวันผ่านไปนะครับเฮียรอยก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่ามันจะมีเสียงยิงปืนกลรัวๆปุ้ง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 มาเลยที่ก็ไม่ใช่ปืนกลจากฝั่งศัตรูนะครับแต่ว่าเป็นปืนจากเหล่าทหารอเมริกันเองที่ก็ได้บินมารอบนี้เพื่อที่จะมาช่วยเฮียรอยนี่แหละสาดกระสุนอย่างหนักมาเพื่อคุ้มกันเฮียรอยเลยครับที่เมื่อเฮียรอยได้เห็นเครื่องบินอเมริกันบินมาอย่างนี้นะครับก็มีแรงฮึดสู้อีกครั้งครับรวบแรงขาสองข้างเขาเข้าหลังจากนั้นก็หยิบเพื่อนที่แบบนอนแอ่งแมงอยู่ที่พื้นนะครับยกขึ้นมาเพื่อจะแบกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทีละคนทีละคนเลยจนกระทั่งถึง2คนสุดท้ายที่กำลังคลานตามมาอยู่นะครับที่เฮียรอยก็ไม่รอช้าไม่ให้เพื่อนเขาคลานครับกระโดดวิ่งไปกระเตงเพื่อนมาแต่ทว่าในระหว่างที่เขากำลังกระเตงเพื่อนมาอยู่นะครับภาพเฮียรอยก็ต้องตัดไปวูบหนึ่งครับเพราะว่ามันมีไอ้ทหารเวียดนามที่มันได้ซุ่มอยู่เนี่ยกระโดดมาแล้วก็ใช้พันท้ายปืนนะครับฟาดไปที่หัวเฮียรอยโป๊กทำเขากระโหลกแตกเลยครับหลังจากนั้นเฮียรอยก็ได้ล้มตุบลงที่พื้นแล้วทหารเวียดนามนะครับมันก็ได้กระโดดขึ้นคร่อมเฮียรอยครับแล้วก็ได้ใช้พันท้ายปืนก็แทกกระแทกกระแทกอีกหลังจากนั้นนะครับเขาก็เปลี่ยนไอ้ตรงข้างหน้าปืนที่มันจะมีปลายมีดอยู่นะครับไปที่เฮียรอยครับกะว่าจะเฮียรอยตายตอนนั้นนั่นแหละแต่ถ้าว่าเฮียรอยของเรานะครับก็ไม่ยอมแพ้ครับกำมาปืนของทหารเวียดนามไว้หลังจากนั้นก็จับบิดพลิกไปให้ทหารเวียดนามนะครับมันล้มลงแล้วเขาก็ได้ขึ้นคร่อมตัวทหารเวียดนามคนนั้นหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเอาปืนทหารเวียดนามมาทหารเวียดนามแทน
ที่เมื่อพระเด็จศึกเสร็จแล้วนะครับเฮียรอยก็ได้หยิบปืนขึ้นมาเนี่ยยิงทหารเวียดนามที่อยู่ตรงนั้นอีกประมาณ 2-3 คนหลังจากนั้นก็ได้ช่วยเพื่อนทหารของตัวเองที่กำลังบาดเจ็บอยู่นะครับลากขึ้นไปเฮลิคอปเตอร์ในสภาพที่แบบแทบจะไม่ใช่คนแล้วครับซึ่งสภาพตัวเฮียรอยตอนนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะดูดีนะคือมือของเขานะครับได้กุมท้องตัวเองเพราะว่าไส้ของเขานะครับได้ถูกยิงจนกระทั่งมันจะไหลออกมาแล้วเขาก็เลยต้องใช้มือเนี่ยป้องเพื่อไม่ให้ไส้มันไหลออกมาอีกครับที่เมื่อหลังจากเขาได้ขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ปุ๊บก็นอนฟุบตุบสลบลงไปต่อหน้าแพทย์ที่มารักษาเขาเลยซึ่งด้วยความที่บาดแผลบนตัวเขาเยอะขนาดนี้ทั้งกระสุนระเบิดแล้วก็มีดของมีคมอะไรมากมายนะครับแพทย์พอเห็นเฮียรอยปุ๊บก็ไม่รู้เลยว่าจะรักษาตัวเขาตรงไหนก่อนครับที่ในขณะเดียวกันขณะที่แพทย์กำลังจับชีพจรเฮียรอยอยู่นะครับแพทย์ก็ได้พบว่าเฮียรอยนี้เนี่ยได้ชีพจรหยุดเต้นลงแล้วครับและแพทย์ก็ได้ประกาศว่าเฮียรอยได้ตายลงหลังจากนั้นนะครับผู้แพทย์เนี่ยก็ได้นำเฮียรอยยัดเข้าถุงดำที่มันจะเป็นถุงใส่ศพคนตายนะครับแต่ทว่าในก่อนเวลาที่แพทย์กำลังจะรูดซิปถุงปิดขึ้นมาเองนะครับเฮียรอยเนี่ยก็ได้ถุยน้ำลายออกมาปุ๊ดใส่หน้าหมอครับซึ่งหมอก็แบบโอ้ยยังไม่ตายเลยเนี่ยซึ่งไอ้สาเหตุที่เขาทำแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเฮียรอยเขาเป็นคนไม่สุภาพอะไรนะแต่ทว่าในตอนนั้นนะครับร่างกายเฮียรอยเนี่ยบาดเจ็บขนาดที่ว่าปากเขานะครับไม่สามารถจะพูดได้แล้วและไอ้ตรงลูกตาเขาเนี่ยเลือดมันก็ได้ไปกลบหมดจนกระทั่งเขาลืมตาไม่ขึ้นเลยครับทำให้สิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้นี่ก็คือการถุยน้ำลายเพื่อบอกว่าข้ายังไม่ตายเองอย่าเพิ่งรูดซิปปิดข้าลงถุงคนตายนั่นแหละครับก็เลยทำให้แพทย์นะครับรีบเอาตัวเฮียรอยขึ้นมาแล้วก็รักษาโดยด่วนเลยครับที่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยปาฏิหาริย์มันก็มีอีกครั้งครับคือเฮียรอยเนี่ยสามารถรอดชีวิตกลับมาได้แล้วก็มาฟื้นฟู HP ของเขาให้ร่างกายของเขานะครับสามารถกลับมาเดินมากินมาเล่นอะไรได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยซึ่งจากการที่เฮียรอยแกได้บ้าระห่ำเขาไปช่วยทหารอเมริกันแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้มีทหารอเมริกันเนี่ยรอดมา8คนจาก12คนที่เขาได้วอไปช่วยเหลือในตอนแรกนะครับและเฮียรอยในตอนนี้ก็เหมือนเป็นที่ชื่นชมเป็นฮีโร่ของเหล่าสหรัฐอเมริกาเลยครับโดยทุกคนเนี่ยต่างขนานนามให้เฮียแกว่าเป็นฮีโร่อย่างแท้ถูแล้วก็เป็นผู้ที่ตายมาแล้วกว่า50รอบแต่ก็ได้เกิดใหม่นะครับซึ่งเฮียรอยเนี่ยแกก็ได้ใช้ชีวิตมาอยู่ยาวนานจนกระทั่งอายุ60กว่ามั้งแล้วก็ได้ตายไปด้วยโรคเบาหวานนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของฮีโร่เหลือเชื่อในสงครามเวียดนามนะครับที่ถ้าใครมีแฟนอาร์ตนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและวันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย